สอบที่1 2 3 6790ทดสอบ1 2 3นะครับนี่การทดสอบกล้องอยู่ว่าเป็นไงบ้างระบบเสียงระบบกล้องนะครับว่าจะมาเป็นไหนลองถอดดูเผื่อชัดมากขึ้นนะครับทดสอบ1 2 3ทดสอบดูภาพครับตอนนี้ก็เห็นว่าทันสปอตนะครับซ้ายขวางงกลับกันโอเคได้แล้วครับภาพหายนะครับทดสอบไปมาแล้วครับเราทดสอบเอากล้องธรรมดาดีกว่าอันนี้ดีกว่าครับโหมดธรรมดาง่ายกว่าสีตรงนี้จะโอเคครับดีแล้วสีใช้ได้แล้วสีใช้ได้นี่ดูขยับกล้องมันไม่ตัดมันเคลื่อนตัวพวกลองขยายหน่อยนะครับปรับขยายกว้างกว้างหน่อยได้ไหมกว้างนิดนึงกว้า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 งวายกว้างซูมยังงงนะเอาซูมโอเคพอก็เดี๋ยวเราไม่ตรงนี้ตัดตัวแล้วลุ้นดูที่จอก็ได้ใช่ไหมมีจอภาพตรงนี้จอสปอตนะครับจุดดับตรงนี้นะครับโอเคคือที่มาปรับอันนี้ก็จีนนี่กระโดดตัวหน้าจอในตัวเลยนะครับนี่ด้านล่างด้านซ้ายมือปรับก็ตัวใหญ่นะครับอยู่ตรงพื้นที่บริเวณนี้ที่เรามีปัญหากันอยู่นะครับทดสอบที่เสียงแหบแล้วก็ทำมาตรงนี้นะครับก็ดูว่านี่มีการระเบิดหลายๆอย่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็มีการโคจรมุ่งจุดต่างๆมีเยอะต่างๆมาเยอะมากเลยนี่มาดูเรื่องของตัวแวนดันเบลเราพบว่าใช่ไหมครับแวนดันเบลใช่ไหมครับหดตัวมาใช่ไหมใกล้วงโคจรดาวเทียมนะเนี่ยห่างนิดเดียวเองหดตัวมาในขณะที่ตรงนี้นะครับเราจะพบว่านะครับตัวองศาเนี่ยนะครับมันเอียงให้มาเอียงลงนี่ตัวลมพลังงานมาตรงนี้นะครับตรงนี้ด้านหลังพลังงานมานิดนึงตรงนี้นะครับพลังงานมาปั๊บข้างหลังก็มาเช่นเดียวกันผมดูเรื่องของตัวสนามเมฆโลกตอนนี้มาปัญหาเยอะมากเลยเห็นการก่อตัวพวกนี้ไหมฮะมีการแบ่งขั้วชัดเจนนะครับเรื่องแบ่งขั้วนี่ก็แบ่งขั้วเหมือนกันเนี่ย2 3 4 5 6สีต่างเริ่มมีปัญหาขึ้นมาตลอดเวลามาเราต้องดูรายละเอียดหน่อยนึงเป็นกราฟมาดูของ spaceweather.com จะโปรโมทจีนนะครับผมขออนุญาตนี่ก่อนนะยังทำอะไรไม่เรียบร้อยห้าดิสเปลสองอันนี้ตรงนี้โอเคสามสองตัวแล้วก็สี่สองตัวเสียงเต็มที่ได้แค่นี้นะครับมีเสียงแหบด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จอัพเครื่องมาตัวคอสมิกเลยเดี๋ยวไว้ต้องขึ้นจอใหญ่โอเคสเปรย์ปั๊บเฮ้ยมีสองตัวละThank you.
เท็กซัสเหมือนเดิมนะครับทุนตัวนี้เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลทีเดียวตอบมาที่ไม่กี่เซนติเมตรแสดงว่ามีบางอย่างตกลงนะครับอุกกาบาตก็ได้นะครับบางอย่างตกลงทะเลตรงนี้ไม่ใช่ความปกติแบบที่น่าระแวงน่ากังวลงงตึ๊บนี่ก็ใช่ต้นไม้ปลูกครบเนาะทันตะวันปลูกหมดนะ